รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะคะว่าทุกเหล่าทัพมีความเข้าใจร่วมกันในการคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองตามกรอบของกฎหมายส่วนการเสียชีวิตของพลทหารที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติดอนเมืองนั้นอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้กล่าวก่อนการประชุมสภากลาโหมถึงการคลี่คลายสถานการณ์การชุมนุมที่หน้าอนุสรณ์สถานดอนเมืองเป็นไปตามขั้นตอนและทุกฝ่ายเข้าใจการทำงานดีโดยการใช้กระสุนจริงในการปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติและปกป้องชีวิตของตนเองและผู้ชุมนุมขณะที่การเสียชีวิตของพลทหารหนึ่งนายต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปพร้อมยืนยันว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่มีปัญหาการทำงานกับรัฐบาลและปฏิบัติตามหน้าที่โดยไม่มีการเสียขวัญหรือกำลังใจก็เราก็พยายามทำทุกอย่างนะครับตอนนี้เพื่อที่จะให้ทางผู้ชุมนุมได้เข้าใจนะครับว่าอะไรที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนก็อย่าไปทำนะครับจะดูเหมือนว่าความสูญเสียของทหารแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้บั่นทอนเจ้าหน้าที่ที่เขาไม่คงไม่ไอ้เรื่องบั่นทอนคงไม่บั่นทอนหรอกครับเพราะว่าเขารู้นะครับว่าขณะนี้เขาทำให้ใครเขาไม่ได้ทำให้ตัวเองนะครับไม่ได้ทำให้ตัวเองแล้วก็ไม่ได้ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งทำให้กับประเทศชาติทำให้กับประชาชนทำให้กับสถาบันหลักของชาติพลเอกประวิตรยังเห็นว่าการพูดคุยทำความเข้าใจนั้นยังสามารถทำได้ตลอดเวลาและต้องอาศัยทุกฝ่ายร่วมหาทางออกของประเทศขณะที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาร่วมประชุมสภาตามปกติแต่ได้ยกเลิกตอบกระทู้สดเหตุการณ์ทางการเมืองหลายกระทู้ของฝ่ายค้านโดยได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา156ที่จะไม่ตอบกระทู้สดโดยให้เหตุผลว่าสถานการณ์การเมืองขณะนี้ไม่ปกติและอาจนำเรื่องการตอบกระทู้ไปขยายผลความขัดแย้งได้ซึ่งการยกเลิกการตอบกระทู้ของนายกรัฐมนตรีก็ทำให้ส.ส.ฝ่ายค้านแสดงความไม่พอใจค่ะต่างๆนี่เกิดขึ้นหลายนายสาธิตวงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการประชุมสภาและการตอบกระทู้แต่ขณะนี้หากนำเรื่องสถานการณ์ต่างๆมาตอบกระทู้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของแผ่นดินแต่ยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้แนวทางทางกฎหมายอย่างเป็นธรรมในการฟื้นฟูและแก้ปัญหาความขัดแย้งค่ะขณะที่สอชได้ออกมาแถลงให้ประชาชนหลีกเลี่ยงบริเวณที่การเคลื่อนขบวนของกลุ่มนปชเพราะมีความเสี่ยงที่เข้าไปปะปนกับกลุ่มนปชในที่เกิดเหตุในโอกาสต่อไปเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากท่านใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วมีขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนด้วยยานพาหนะมาก็ขอให้ท่านถ้าทำได้นะครับก็ขอให้หลบออกจากพื้นที่โดยเปลี่ยนเส้นทางออกไปเลยหรือเพิ่มความเร็วแซงกลุ่มออกไปหรือถ้าหากทำไม่ได้ก็ขอให้ลดความเร็วนะครับให้กลุ่มของผู้ชุมนุมนั้นเคลื่อนที่ไปก่อนแม้ว่าท่านอาจจะเสียเวลาบ้างแต่ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านจะได้รับความปลอดภัยนะครับนอกจากนี้แล้วสอชยังประกาศพร้อมที่จะตั้งจุดสกัดการเคลื่อนขบวนของนปชทุกที่พร้อมให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้กระสุนจริงได้หากพบว่ามีการใช้อาวุธสงครามตำรวจได้กระจายกำลังตรวจค้นบ้านและติดตามผู้ต้องหา3คนในคดีขนลูกกระสุน M79 หลังสกัดจับได้ที่ด่านความมั่นคงทูปะเตมีเมื่อวานที่ผ่านมานะคะในช่วงที่เหตุตำรวจและก็ทหารปะทะกับผู้ชุมนุมนปช.แต่ว่าพวกเขาหลบหนีไปได้ค่ะขณะที่การตรวจค้นรถยนต์หนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจยังพบอาวุธอีกจำนวนหนึ่งและใช้ทะเบียนปลอมค่ะลูกกระสุนขนาด40มิลลิเมตรที่ใช้กับเครื่องยิง M79 รวม62ลูกแบ่งเป็นหัวกระสุนแบบเจาะเกราะ42ลูกแบบธรรมดา40ลูกเป็นของกลางที่ตำรวจกำลังขยายผลติดตามจับนายไทยรัฐศรีสมัยนายจุฑาวงศ์พิทักษ์และจ่าสิบตำรวจปริญญาผู้บังคับหมู่ตำรวจภูธรคูคตจังหวัดปทุมธานีหลังพบหลักฐานเป็นผู้ครอบครองรถและขับขี่รถที่กำลังนำหัวกระสุน M79 เข้ามาในกรุงเทพมีรายงานนะคะว่าขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องหาทั้ง3คนด้านตำรวจภูธรภาคหนึ่งและเจ้าหน้าที่กรมสรรพวุฒิตรวจค้นของรถของจ่าสิบตำรวจปริญญาที่จอดอยู่หน้าสถานียังพบอาวุธเพิ่มจำนวนหนึ่งและพบว่ารถใช้ทะเบียนปลอมขณะที่จ่าสิบตำรวจปริญญายังไม่มาปฏิบัติหน้าที่และไม่มีการติดต่อผู้บังคับบัญชา
สำหรับจ่าสิบตำรวจปริญญาเพื่อนตำรวจระบุว่าเคยเป็นพลทหารในสังกัดรออมาก่อนจะเข้าโรงเรียนพลตำรวจสระบุรีรุ่นที่5และเข้ารับราชการที่สถานีตำรวจภูธรคูคตตลอดมาปกติชอบซ่อมปืนให้กับเพื่อนตำรวจและชอบซื้อขายอาวุธส่วนผลการตั้งด่านตรวจค้นรอบๆที่ชุมนุมราชประสงค์ตำรวจก็สามารถควบคุมผู้กระทำผิดตามพระราชกำหนดได้18คนพร้อมยึดรถจักรยานยนต์เสื้อเกราะหนังสติ๊กไม้และเหล็กที่คาดว่าจะใช้เป็นอาวุธด้านตำรวจนครบาลบางมดก็สามารถตั้งด่านสกัดจับชาย2คนคือนายโยธินนันทาและเยาวชนชายอายุ17ปีอีก1คนที่ครอบครองระเบิดแบบกว้าง MK2 หรือระเบิดน้อยหนา1ลูกซุกซ่อนมาในกระบอกไม้ไผ่และสิ่งเทียมอาวุธปืน1กระบอกนายโยธินอ้างว่ากำลังจะนำระเบิดไปทิ้งซึ่งก่อนหน้านี้ซื้อมาจากข้างบ้านขณะที่พลตำรวจโทสันฐานชยนนท์ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเชื่อว่าทั้งสองอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในเหตุระเบิดทั่วกรุงเทพเกือบ70ครั้งที่ผ่านมาที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้พ่อหลวงและแผ่นดินข้าราชการคือผู้ทำงานตามรอยพยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโครงการจำขึ้นใจสำนักงานกพ.